การใช้ยาพ่นฝอยละอองโดยใช้หลอดพ่นยาและอุปกรณ์ช่วยสูดยาในเด็กโตหลอดพ่นยาฝอยละอองประกอบด้วยหลอดโลหะที่ใส่ยามีวาล์วเปิดปิดเพื่อปล่อยให้ยาออกมาตามปริมาณที่กำหนดไว้ภายในหลอดยามียาซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเหลวและสารที่ทำให้เกิดฝอยละอองหลอดพลาสติกสำหรับพ่นที่มีช่องสำหรับเสียบหลอดโลหะที่ใส่ยาและมีรูเล็กๆให้ยาออกมาเป็นฝอยละอองเวลาที่กดหลอดยาแล้วแขวนลอยไปตามท่อกรวงที่ทำยื่นให้อมเข้าไปในปากหรือต่อกับกระบอกพ่นยาได้พร้อมปิดฝาบางชนิดจะมีตัวเลขบอกจำนวนครั้งของการกดยาติดอยู่ที่กระบอกยานี้ด้วย 2. อุปกรณ์ช่วยสูดยาเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดพ่นยาฝอยละอองกับตัวผู้ป่วยเป็นที่สำหรับให้ฝอยละอองยาแขวนลอยอยู่ก่อนที่ผู้ป่วยจะสูดหายใจเข้าไปในทางเดินหายใจในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสูดเข้าปากโดยตรงหรือใช้ยาสเตียรอยด์ซึ่งไม่ควรพ่นเข้าปากโดยตรงวิธีการใช้หลอดพ่นยาฝอยละอองโดยมีอุปกรณ์ช่วยสูดยาสำหรับเด็กโต 1. เปิดฝาครอบกระบอกยา 2. เขย่ากระบอกยาในแนวดิ่ง 3-4 ครั้งเพื่อให้ยาผสมกันดี 3. ถ้าเป็นการใช้ครั้งแรกหรือไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานให้กดหลอดยา 2-3 ครั้งเพื่อทดสอบการทำงานของกระบอกยาในกรณีที่ใช้เป็นประจำทุกวันให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป 4. ต่อกระบอกยาเข้ากับอุปกรณ์ช่วยสูดยาโดยให้กระบอกยาอยู่ในแนวดิ่ง 5. ในกรณีใช้ท่อสูดยาให้เด็กอมปลายท่อของอุปกรณ์ช่วยสูดยาโดยให้ท่อสูดยาอยู่ระหว่างฟันและอยู่บนลิ้นปิดปากให้สนิท 6. กดหลอดยาลง1ทีให้ฝอยละอองยาเข้าไปในอุปกรณ์ช่วยสูดยาขณะเดียวกันให้เด็กหายใจเข้าออกช้าๆประมาณ 5-6 ครั้งหลังจากนั้นเอาท่อสูดยาออกจากปาก 7. ถ้าต้องการใช้ยามากกว่า1กดให้เว้นระยะห่าง 15-30 วินาทีโดยให้เด็กหายใจเอาอากาศเข้าไปตามปกติในช่วงที่รอจะให้ยากดครั้งต่อไปเมื่อครบระยะเวลาที่เว้นช่วงแล้วจึงทำซ้ำตามข้อ 5-6 ใหม่ 8. เอากระบอกยาออกจากอุปกรณ์ช่วยสูดยาแล้วปิดฝาครอบทุกครั้งหลังใช้เสร็จ 9. ในกรณีที่ใช้ยาสเตียรอยด์ต้องใช้น้ำล้างปากกลั้วคอแล้วบ้วนทิ้งทุกครั้งหลังใช้ยา